สวัสดีครับชาว ITHOOGANG.COM แล้วก็เพจ Big Light Box นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือ2ตัวนะครับจากตัวของ Realme X2 ที่เราเคยรีวิวคลิปเดียวไปแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปก่อนรีวิวตัวนี้จริงๆนะครับ OnePlus 7T ถามว่าทำไมต้องมาเจอกันคำตอบคือสเปคครับสเปคล้วนๆเลยนะครับมันต่างกันไม่มากเท่าไหร่หรืออาจจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่า2มือถือรุ่นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนและแตกต่างกันบ้างและราคาของมันนั้นเลือกตัวไหนจะคุ้มค่าที่สุดครับเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับโดย Realme X2 Pro นะครับกับ OnePlus 7T จะมีขนาดหน้าจอนะครับ 6.55 นิ้วนะครับแต่รูปเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่จริงมันเท่ากันขอบตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าของ OnePlus 7T จะเป็นยูนิบอดี้นะครับก็คือชิ้นเดียวกันไปเลยแต่ของ Realme นะครับจะเป็นเฟรมแบบอลูมิเนียมส่วนด้านหลังเป็นกระจกนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกระจกมากๆความรู้สึกที่จับเนี่ยดูแพงนะครับขอบตัวเครื่องด้านบนก็จะไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ไมโครโฟนตัดเสียงมาให้มาทั้งคู่เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานอยู่ส่วนด้านล่างนะครับนอกจากลำโพงของตัวเครื่องปกตินะครับอยู่ด้านล่างแล้วตัว OnePlus 7T จะมีช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็รองรับตัวของ USB Type-C ในการชาร์จไฟทั้งคู่นะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่ด้านหลังของเครื่องนะครับแยกกันชัดเจนไปเลยนะครับกล้องอยู่ตรงกลางทั้งคู่ของ Realme จะเรียงแบบแนวตั้งนะครับส่วนของ OnePlus 7T จะเป็นวงกลมอย่างที่คุณเห็นอยู่นี้ครับเรื่องต่อมานะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ของตัวเครื่องนั่นเองครับทั้งคู่นั้นใช้ระบบปฏิบัติการแตกต่างกันตัวของ Realme นะครับเป็น Android เวอร์ชัน9นะครับ ColorOS 6.1 ส่วน OnePlus นะครับก็จะเป็นตัวของ Android 10แล้วนะครับตัวของ Oxygen OS เวอร์ชัน10ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนครับว่าสไตล์ใครสไตล์มันชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคล้ายกันหมดเช่นในเรื่องของตัว notification อันนี้ก็อาจจะเป็นการตกแต่งของตัวเองนะครับสำหรับ Realme นะครับก็จะเหมือนกับ Oppo นิดหน่อยนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งเป็น App Drawer หรือไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณนั่นเองส่วน OnePlus นะฮะ OnePlus นั้นจะมีความเป็นเพียว Google ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าหน้าตาของมันนั้นก็อย่างที่รู้กันดีครับว่ามันก็ยึด Android มาเป็นแบบเพลนๆเลยนะฮะอาจจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้างหลังนะครับก็จะมี Smart Assistant ที่ทำงานคล้ายคลึงกันครับตั้งค่านั้นก็แล้วแต่จะชอบนะครับโดย OnePlus นั้นจะได้อารมณ์ดิบๆนิดนึงเช่นตัวของ OnePlus จะตั้งค่าก็คือว่าจะเป็นอย่างนี้ครับ Android จ๋ามาเลยนะครับหน้าตาเหมือน Android มาเลย อันนี้ก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับส่วนของ Realme นะครับก็ถ้าคุณคุ้นเคยกับตัวของ ColorOS ก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะก็จะเป็นแบบนี้มันจะสังเกตไอคอนได้ค่อนข้างจะง่ายตัวใหญ่แล้วก็มองเห็นชัดระบบความปลอดภัยทั้งคู่ก็เป็นระบบเดียวกันนะครับก็คือสแกนลายนิ้วมือในหน้าจอแล้วก็มีสแกนใบหน้าด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับทั้งคู่ก็ให้กล้องทั้งหมดแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับโดยกล้องของ OnePlus 7T จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นกล้อง wideเทเล่2เท่าและก็กล้องปกตินะครับความถี่ที่สูงสุด48ล้านพิกเซลนะครับก็ให้ภาพออกมานั้นถือว่าโอเคมากแล้วก็มีโหมดการทำงานนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทั้งมีตัว Nightscape นะครับมีพาโนรามามีทุกสิ่งอย่างเรียกได้ว่าครบครันเหมือนกับ Google เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับระยะ Ultra Wide ได้มีระยะตัวเทเล่ได้นะครับภาพออกมานะครับก็จะให้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะโอ้สวยดีเหมือนกันครับเพราะว่าการเก็บรายละเอียดของสีนั้นค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็สมบูรณ์แบบมากนะครับ
ถัดมาจะเป็นของฝั่ง Realme นะครับ Realme นั้นก็ยังคงใช้กล้อง64ล้านพิกเซลเป็นตัวหลักนะครับ13ล้านพิกเซลเป็นตัวเทเลนะครับ2เท่าและ8ล้านพิกเซลเป็นตัว Wide นะครับส่วนสุดท้ายก็คือ2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Depth นะครับที่แตกต่างคือเลนส์ Depth นั่นเองโดยกล้องนั้นก็สามารถที่จะทำได้แบบทั้งซูม2เท่านะครับแล้วก็ซูม5เท่าแบบ High Bit Zoom นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวของมีโหมดเลเซอร์นะครับก็คือเพิ่มสีสันได้ก็ทำให้สีสันนั้นจัดกว่านะครับมี Portrait Mode นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆเนี่ยเยอะโหมดจะเยอะมากนะครับมีทั้งมาโครด้วยตัวของที่จริงอ่ะตัวของ OnePlus ก็มีมาโครนะครับแล้วก็จะมีในScape เหมือนกันให้มีตัวของ Slow Mo มีทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่ากล้องตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนภาพออกมานั้นก็จะให้อารมณ์ที่สีจัดจ้านมากนะครับเพราะว่าตัวของเซ็นเซอร์นั้นเป็นเซ็นเซอร์คนละตัวกันก็คือตัวของนี่ใช้ Samsung นะครับส่วนของ OnePlus ใช้ Sony นะครับ Samsung นั้นก็จะให้สีที่จัดแล้วก็บวกกับซอฟต์แวร์ของRealme นั้นก็จะทำให้สีนั้นออกมาค่อนข้างที่จะดูสวยและจัดเหมือนกันครับส่วนวิดีโอนั้นทั้งคู่รองรับความละเอียดอยู่ที่ 4K เหมือนทั้งคู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของระบบกันสั่นนะครับซึ่งถ้าเราเปิดตัวของ Ultra Stay Tune หรือตัวของ Realme ที่เป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Super Stable นะครับการสั่นของมันนั้นจะค่อนข้างทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ความละเอียดของมันก็จะถูกบังคับอยู่ที่ Full HD นะฮะแต่ว่าตัวกล้องทั้งคู่นั้นก็สามารถที่จะเรคคอร์ดไปถึงตัวความละเอียดอยู่ที่ 4K ได้นะครับซึ่ง Realme ก็ทำได้ 4K เหมือนกันแล้วก็ OnePlus เองก็เช่นกันครับส่วน OnePlus นั้นจะต้องปิดโหมดนี้ก่อนแล้วก็เป็นโหมดปกตินะครับถึงจะถ่ายแบบ 4K ได้ถึง60เฟรมเรทเหมือนกันนะครับก็ได้ว่ากล้องทั้งคู่นั้นก็มีความสามารถที่ไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องของวิดีโอแต่ว่าเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นยอมรับว่า Realme ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวของระบบ Stable ช่วยนะครับก็ยังคงสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของวิดีโอได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามารับชมตัวอย่างกันเลยทดลองการถ่ายวิดีโอด้วย OnePlus 7T รุ่นปกตินะครับเป็นความดิบแบบ Full HD นะครับแล้วก็เปิดระบบ Super Stable นะครับที่จะป้องกันเรื่องของภาพสั่นไหวได้นะฮะอันนี้จะลองปิดระบบ Super Stable นะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือเราสามารถที่จะซูมได้นะฮะแล้วก็ใช้เลนส์ตัว Wide ถ่ายได้ด้วยนะฮะโดยกล้องตัวนี้สามารถซูมได้สูงสุดที่2เท่านะครับภาพก็จะมีการไหวนิดนึงนะฮะทดสอบการถ่ายวิดีโอของ Realme AX 2 Pro นะครับวันนี้ก็เป็นการทดลองแบบการเดินนะฮะสำหรับกล้องหน้านะครับทั้งคู่ก็ให้ความละเอียดที่16ล้านพิกเซลเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ยังรองรับโหมด Portrait ด้วยนะครับก็ทำให้โหมดละลายหลังได้ดีแต่ว่าสิ่งที่เรามีจะทำได้เหนือกว่าคือเรื่องของการปรับ Beauty Mode นะครับที่ทำได้เยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลูกเล่นของกล้องหลังนั้นก็ยังคงมีให้มากกว่านิดหน่อยนะครับก็คือใส่ Nightscape ได้นะที่ถ้าเป็น OnePlus ก็คือ Nightscape เนี่ยจะหลุดไปทางกล้องหลังเลยนะฮะก็อย่างที่คุณได้เห็นจากตรงนี้แล้วนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะถ่ายได้ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างของ OnePlus แล้วก็ Realme X2 Pro ครับทดลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ Realme X2 Pro นะครับตอนนี้เราอยู่บรรยากาศข้างนอกนะครับเป็น outdoor มาดูกันว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลาน Central World นะครับซึ่งตอนนี้เขาจัดเทศกาลคริสต์มาสกันอยู่ครับทดลองการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าของ OnePlus 7T นะฮะก็เป็นมือถือตัวนึงที่สามารถถ่ายวิดีโอ Full HD แต่ว่าไม่มีตัวของ Beauty Mode มาให้นะฮะภาพออกมาก็จะประมาณนี้ครับในเรื่องของ Benchmark นะครับก็ทั้งคู่ถึงแม้ว่าจะใช้ Snapdragon 855 Plus เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าแรมนั้นก็จะมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยโดยที่ OnePlus 7T จะมีแรมอยู่ที่8 GB ส่วนตัวของ Realme นะครับก็จะมีแรมอยู่ที่12 GB นะครับแน่นอนว่าOnePlus เนี่ยเนื่องจากอาจจะให้บางอย่างที่ดีกว่าก็เลยทำให้คะแนนเบสมาร์คของมันนั้นสูงกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับอยู่ที่ 461,478 คะแนนนะครับแล้วก็ตัวของ Realme นะครับทดสอบมาหลายครั้งแล้วก็ได้ที่ประมาณ 449,549 คะแนนนะครับก็ถือว่าอาจจะห่างกันนิดหน่อยนะฮะเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับก็ทำให้ตัวของสเปคเครื่องนะครับยังคงเรียกได้ว่าแรงที่สุดในท้องตลาดแต่ว่าตัวของ OnePlus นั้นอาจจะเสียเปรียบ Realme ตรงที่แรมมันน้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ในเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนั้นก็ถือว่าค่อนข้างตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็ทั้งคู่เป็นลำโพงแบบสเตอริโอหมดห่วงในเรื่องของเสียงได้เลยครับเดี๋ยวเรามารับชมว่าเสียงของมันนั้นเป็นอย่างไรกันในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับทั้งคู่ก็รองรับ Wi-Fi AC Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 แล้วก็ยังคงใช้ GPS และ ATPS ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ทำให้มีประสบการณ์ในการใช้นำทางแล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนั้นลงตัวมากครับสำหรับ OnePlus 7T ธรรมดานะครับเราก็ได้ทดสอบแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่11ชั่วโมง56นาทีนะครับจาก 100% ถึง 20% นะครับก็ถือว่าอึดพอสมควรสำหรับ Realme X2 Pro นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าผลการทดลองแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่14ชั่วโมง5นาทีนะครับจาก 100% เหลือประมาณ 20% นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับของวงการมือถือที่เรียกได้ว่าจับตัวได้ยากพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมากแต่ก็แน่นอนครับว่ามันก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับโดย OnePlus 7T นะครับก็จะเป็นมือถือที่เรียกได้ว่าคุณสมบัติจัดเต็มราคาค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็หน้าจอไม่โค้งมนมากนักน้ำหนักตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชอบกับสเปคของมันเป็น Snapdragon 855เหมือนกันกับของ Realme X2 แล้วก็จะมีแรมนะครับ8 GB ความจำในตัว128 GB อาจจะดูน้อยไปหน่อยแล้วก็เพิ่มความจำไม่ได้แต่มันนานในราคาอยู่ที่ 17,990 บาทถือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดไปเลยทีเดียวครับส่วน Realme X2 Pro นะครับก็มาในสเปคที่ใกล้กันมากแล้วก็หน้าจอทุกอย่างนั้นรายละเอียดเหมือนกันแทบจะทุกเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Realme นั้นจะได้เปรียบก็คือเรื่องของสเปคที่แรมเยอะกว่าแล้วก็ความจำในตัวเยอะกว่าแต่ว่าวัสดุนั้นก็ต้องทำใจครับว่ามันก็จะไม่ได้ดูหรูหราเหมือนกับ OnePlus นะฮะแล้วก็ราคาของมันก็เลยทำให้ค่อนข้างสมกับค่าตัวของมันอยู่ที่ 19,999 บาทนั่นเองครับก็ทำให้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันแพงไปหรือเปล่านะครับที่จริงก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายกับสเปคนี้ครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะต้องเลือกระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมก็ขอให้คุณคิดถึง2เรื่องไว้ก็คือเรื่องของวัสดุบอดี้แล้วก็สเปคของมันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้สเปคสูงแต่ว่าคุณต้องการ Snapdragon 855ในราคาย่อมเยาOnePlus 7T ให้คุณได้ทุกเรื่องครับแต่ต้องทำใจกับความจำน้อยไปนิดนึงส่วนถ้าต้องการจัดเต็มแต่ว่าวัสดุก็ไม่ได้ดูแย่แต่ว่าอาจจะหนาไปนิดนึงนะครับก็ Realme X2 Pro นะครับก็จ่ายเพิ่มไปอีกสักไม่กี่พันนะฮะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับสุดท้ายแล้วคู่นี้คุ้มค่าทั้งคู่แต่จะลงตัวกับตัวไหนคุณต้องไปตัดสินใจเลือกกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เซ็นหมอรักฟันธงอย่างไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมนะครับขอบคุณ Realme แล้วก็ OnePlus ประเทศไทยที่ให้ยืมเครื่องกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของมือถือ2ตัวนี้ได้เลยครับไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ